สวัสดีค่ะครูแอปเปิ้ลนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่ของรัมปุรีที่เรียกว่าเนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยได้รับคำถามเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาสประเภทการเต้นการเข้าเรียนอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวข้องกับการเรียนเต้นที่รัมปุรีทางทีมก็เลยเสนอว่าครูแอปเปิ้ลนี่แหละควรจะต้องมาตอบแบบสดๆจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของช่วงนี้ค่ะเราจะเข้ามาคำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งคำถามแรกกันเลยนะคะก็คือถ้าอยากจะเรียนซาลซ่าเนี่ยต้องเรียนสไตล์ไหนดี on one หรือ on two การเต้นซาลซ่านะคะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด3สไตล์ด้วยกันนะคะ1คิวบัน2 on one หรือลอสแองเจลิส3 on two หรือเรียกว่านิวยอร์กที่รัมปุรีเรามีสอนทั้งหมดก็คือ on one และ on two นะคะทีนี้นักเรียนก็จะถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าเราจะเรียนยังไงดีไม่รู้ว่าตัวเองชอบ on one หรือ on two นะคะจะมีขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเลือกตามนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะจะขออธิบายความแตกต่างระหว่าง on one กับ on two ให้ก่อนนะก็คือการเต้นซาลซ่าเนี่ยทั้ง2ประเภทเราใช้เพลงเหมือนกันก็คือเพลงซาลซ่าเนี่ยแหละแต่ว่าสเต็ปไม่เหมือนกันเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียน on one level 1แล้วก็มาต่อ on two level 2ไม่ได้หรือเรียน on two level 1แล้วจะไปต่อ on one level 2ก็ไม่ได้อีกนะคะจะต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนต้นค่ะว่าเราจะเรียนแบบไหนสไตล์ซาลซ่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ on one คนเต้นเยอะมากที่สุดน่าจะประมาณสัก 60-70% แต่ on two กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีทุกปีจะมีคนเต้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่า on one เป็นการเต้นที่สนุกเรียนรู้ได้ง่ายแต่ on two สเต็ปมันจะเข้ากับดนตรีซาลซ่าได้ง่ายกว่าแต่ learning curve ก็อาจจะยากกว่านิดนึงทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากเรียนแบบไหนหรือเหมาะกับแบบไหนมีขั้นตอนง่ายๆ2ขั้นตอนเท่านั้นค่ะในการเลือกขั้นตอนที่1 นะคะก็คือเราจะต้องดูไลฟ์สไตล์ของเราก่อนว่าเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศไหนเดินทางบ่อยไหมไปส่วนไหนของโลกมากกว่ากันนะคะเช่น on two เนี่ยจะป๊อปปูล่าในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบนิวยอร์กซานฟรานซิสโกนะคะวอชิงตันดีซีแล้วก็ถ้าในเอเชียก็จะมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันนะคะเต้นซาลซ่า on two ประมาณ 95%ที่เกาหลีก็จะเต้นออนทูเยอะมากแล้วก็ที่เวียดนามก็จะเต้นออนทูเยอะนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นไกด์อันแรกที่อาจจะช่วยตัดสินใจว่าเราเรียนแบบไหนดีมาถึงหลักข้อที่2นะคะว่าเราจะเลือกด้วยอะไรดีอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราอยากเรียนไปทำไมบางคนบอกว่าอยากเรียนสนุกๆไม่ซีเรียสเอาไว้เต้นในปาร์ตี้บางคนบอกว่าอยากเรียนให้เก่งเพื่อที่จะเอาไปเต้นในโซเชียลนะคะปาร์ตี้ซาลซ่าเนี่ยเราจะเรียกว่าโซเชียลในโซเชียลที่คนเต้นเก่งมารวมกันเยอะๆหรือบางคนก็อยากแสดงอยากจะไปให้ได้สุดๆเลยนะคะสมมติว่าถ้าอยากจะ have fun ไม่ซีเรียสมากจะขอแนะนำให้เริ่มเรียนที่ออนวันก่อนค่ะเพราะว่าออนวันง่ายแล้วก็สามารถปรับได้เร็วนะคะเอาไปเต้นใช้ได้เร็วออนทูเนี่ยความสนุกมันจะมาทีหลังต้องเรียนเยอะอีกนิดนึงก่อนนะคะต้องคิดอีกนิดนึงสเต็ปอะไรพวกนี้นะคะทีนี้คำถามต่อไปก็จะมีบอกว่าเอ๊ะเรียนออนวันไปแล้วเราจะสลับไปเรียนออนทูได้ไหมได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะแต่จะต้องมาเริ่มใหม่ที่เลเวล1เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนออนวันไปเลเวล2เลเวล3เลเวล4แล้วก็ต้องกลับมาเรียนออนทูเลเวล1ใหม่เหมือนกันคือว่าถ้าหากว่าเราเรียนออนทูไปเลเวล3เลเวล4แล้วนะคะการที่จะกลับมาเรียนออนวันเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ชัวร์ไม่แน่ใจสามารถปรึกษามาได้นะคะแล้วก็ครูแอปเปิ้ลจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะดูให้ว่าเรียนอันไหนที่จะเหมาะกับเราค่ะวันนี้มาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย